ศาสนาเรื่องที่ไม่เคยรู้ตอนที่3สาระน่ารู้ตามหลักศาสนาอิสลามเรื่องการละหมาดสวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิวค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มฟังสิเสียงเนี้ยพี่ได้ยินตั้งแต่เช้าแล้วแหละใช่ๆวันก่อนหนูก็ได้ยินตั้งหลายรอบแน่ว่าแต่เสียงพวกเนี้ยเขาทำอะไรกันอ่ะฟิวเอางี้พวกเราอ่ะไปถามพี่โชคดีกับน้องมีบุญกันดีกว่าเพราะเขาน่าจะรู้นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โชคดีน้องมีบุญสวัสดีครับพี่ๆสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าเสียงที่ได้ยินนี่คืออะไรเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงของมุอัซซินคือผู้ประกาศประจำมัสยิดกำลังประกาศบอกการเข้าเวลาละหมาดเรียกการประกาศนี้ว่าอัซานการละหมาดนั้นจะเริ่มฝึกปฏิบัติกันตั้งแต่อายุ7ขวบซึ่งการละหมาดเปรียบดังการฝึกฝนให้เป็นคนตรงต่อเวลามีความอดทนและขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่ประพฤติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทางชั่วร้ายเพราะการละหมาดเป็นการระลึกถึงอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นการปฏิบัติศาสนกิจหลัก1ใน5ประการของศาสนาอิสลามเมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลกจะหันไปทางกิบลัตหรือชุมทิศอันเป็นที่ตั้งของกะบะในนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะและมีสติปัญญาปกติตลอดจนสตรีที่ไม่มีรอบเดือนจะละหมาดวันละ5เวลา1ละหมาดซุบฮีเริ่มตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 2. ละหมาดซูริเริ่มตั้งแต่ตะวันคล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัว 3. ละหมาดอัสริเริ่มตั้งแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดยาวกว่าเท่าตัวของมันเองจนถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า 4. ละหมาดมะกริบเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนสิ้นแสงอาทิตย์คือเวลาพลบค่ำ 5. ละหมาดอีซาเริ่มตั้งแต่เวลาค่ำจนถึงก่อนแสงอรุณจริงขึ้นซึ่งก่อนเข้าสู่พิธีละหมาดมีเงื่อนไขตามศาสนบัญญัติให้มุสลิมทั้งชายและหญิงทำการชำระล้างอวัยวะต่างๆในร่างกายเรียกว่าการอาบน้ำละหมาดหรือวูดุล้างใบหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้าเพราะมีเจตนาประกอบพิธีการอาบน้ำละหมาดล้างมือจนถึงข้อศอกทั้งสองข้างเช็ดศีรษะและใบหูทั้งสองข้างล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่มจากนี้ไปมาดูท่าทางในการละหมาดกันนะคะว่าชาวมุสลิมเขาต้องทำอย่างไรบ้างพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปพวกเราจะพาไปดูพิธีอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับ